ยสติกเกอร์ก้านกล้วยกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่านะคะท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้แต่อย่าลืมนะคะข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรบกวนว่าให้ระบุเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยส่วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะอันนี้ไม่ต้องระบุวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าวันนี้ภาพรวม12ราศีมีอะไรต้องระวังกันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องหัวใจอดทนให้มากค่ะหลายอย่างดูเหมือนว่าจะทำให้กดดันแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้รัดเข็มขัดให้ดีรายจ่ายค่อนข้างมากทีเดียวนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกุมวันนี้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุไปบ้างนะคะวันนี้จะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยดูหน้าดูหลังไว้ให้ดีด้วยส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าไปเอาเปรียบใครโดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิประโยชน์เองก็ตามนะคะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองระวังจะเกิดความขัดแย้งในเรื่องของการทำธุรกิจการเข้าหุ้นการร่วมหุ้นวันนี้เลี่ยงได้เลี่ยงก่อนจะดีกว่าเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของงานอย่าพยายามทำอะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือว่าในเรื่องของการแสดงความคิดเองก็ตามเป็นตัวของตัวเองน่าจะดีที่สุดส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ในเรื่องของการลงทุนก็ต้องดูให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะช่วยเหลือใครดูว่าตัวเองไหวหรือเปล่าเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีพฤษภนะคะในเรื่องของการงานระวังมีปัญหาขัดแย้งกับคนรอบข้างนะการพูดคุยการเสนอแนวความคิดวันนี้อาจจะต้องรับฟังคนรอบข้างด้วยหรือว่าการใช้คำพูดก็ต้องระมัดระวังในการพูดจากันหัวใจระวังนะคะอยู่ในวังวนของการชิงรักหักสวาทนะมือที่3มือที่4หรือว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคู่อื่นเขาเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานระวังจะขัดแข้งขัดขากันเองกับคนในที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเองก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ต้องรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่าตึงเกินไปอย่าสร้างภาวะกดดันในครอบครัวเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะวันนี้ให้รู้จักพึงพอใจในสิ่งที่เรามีจะได้ไม่ทุกข์ใจนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจก็มีโอกาสแวะเวียนกลับไปยังสถานที่เดิมๆสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งเลิกราหรือว่าเพิ่งผิดหวังมาเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรเกินตัวหรือว่าทำอะไรเกินตัวก็ยังสามารถหมุนหรือว่าผ่านพ้นไปได้ส่วนในเรื่องของการงานนะคะวันนี้เหมาะกับการใช้อำนาจที่มีให้เกิดประโยชน์เน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกันวันนี้หลักทรัพย์เงินทองมีเกณฑ์ได้รับเงินจากเงื่อนไขต่างๆคืนนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจอยากทำอะไรให้ทำถ้าการกระทำนั้นไม่ทำให้ใครต้องเดือดร้อนหรือว่าไปข้องเกี่ยวกับบุคคลอื่นเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีต่อมานะคะราศีตุลวันนี้ในเรื่องของการงานถ้าคิดการใหญ่ก็ต้องรู้จักเข้าหาบุคคลที่สามารถให้คุณให้โทษหรือว่าเป็นผู้บังคับบัญชามีอำนาจนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ใครที่คิดที่จะลงทุนใจเย็นๆสักนิดนึงนะค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจดูเหมือนว่าจะมีแต่เรื่องที่ทำให้รู้สึกวิตกกังวลทั้งคนที่มีคู่เองคนที่มีครอบครัวหรือว่าเพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์ก็เผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อใจไว้บ้างนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องมีเกณฑ์การเสียไปเพื่อให้ได้มาเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะคะจังหวะแล้วก็โอกาสดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเอื้อสักเท่าไหร่พยายามเติมความหวานให้กันบ้างหรือว่าใครที่โสดอยู่ก็พักหัวใจเอาไว้ก่อนแล้วก็ที่สำคัญเลยดูแลสุขภาพของตัวเองรวมไปถึงคนรักให้ดีด้วยนะคะเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะท่านไหนฟังไม่ทัน
ทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมากันที่ SMS กันต่อคุณผู้ชมอย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยคุณชัยวัฒน์ค่ะ10พฤษภาคม2526นะคะเวลาเกิด5ทุ่มตรงวันอังคารถามว่าจะไปทำงานต่างประเทศดีหรือเปล่า10พฤษภา26เวลา5ทุ่มนะฮะตรงกับวันอังคารถูกต้องคุณเป็นคนจริงจังมากนะในเรื่องของการทำงานนะครับระวังเขาเรียกว่าอะไรบริหารความเครียดให้ดีนะเพราะถ้ามันยิ่งสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยถึงจุดหนึ่งน้ำมันเต็มแก้วนะครับทำงานต่างประเทศดีหรือไม่ความจริงอย่างที่พูดอยู่เสมอแหละว่าสำคัญว่าจะไปทำอะไรมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นปีจรช่วงอายุย่าง33นะมันมีเกณฑ์งานใหม่เหมือนมีคนชวนนะถ้าไปจริงๆก็อาจจะเป็นลักษณะระยะสั้นมากกว่าแต่ดวงเนี้ยประสบความสำเร็จกับงานที่ทำนะไม่ว่าจะเป็นลักษณะเจ้าของธุรกิจหรือถ้าคุณทำงานประจำเนี่ยคุณก็จะเป็นหัวหน้างานนะอันนี้ขอข้อมูลเพิ่มหน่อยว่าจะไปทำอะไรเพื่อความชัดเจนนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่9มีนาคม2534ค่ะเวลาเกิด 11:20 นวันเสาร์ตกงานอยู่ค่ะมีโอกาสได้งานทำหรือเปล่าสุขภาพเป็นอย่างไร2ถึงย่าง25นะย่าง26เนี่ยกาลกิณีสัมพันธ์ถึงเรื่องงานนะครับก็ต้องบอกว่าโอกาสจะได้งานทำเนี่ยยากและเกณฑ์งานใหม่เนี่ยก็เสียด้วยก็พูดแบบนี้อย่าเสียกำลังใจจะได้ตระหนักรู้ว่าเราจะต้องออกแรงมากขึ้นใช้คอนเน็กชันที่มีขวนขวายกระจายโอกาสและการทำบุญเสริมเนี่ยให้ทำเรื่องของแสงสว่างนะซื้อไฟแช็กไม้ขีดไฟทูบเทียนก็ได้ถวายวัดหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงและที่สำคัญอย่าเลือกงานบางประเภทไม่ต้องสมัครก็สามารถที่จะเริ่มได้แต่อาจจะเป็นงานที่เราไม่ถนัดส่วนเลขบ้าน64เป็นมงคลอยู่แล้วครับพุทธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำ SMS ต่อมาค่ะคุณรัชตานะคะ11ตุลาคม2514ค่ะเวลาเกิด10นาฬิกาถึงเที่ยงวันจันทร์การเงินการงานสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะคะชอบเจ็บหน้าอกส่วนงานนี่ก็ทำงานเป็นช่างเชื่อมจริงๆแล้วก็วิเคราะห์จากคำถามนะครับแล้วก็ดูปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาเนี่ยปีจรเนี่ยพันธุเป็นกาลีไม่หลังก็ช่วงหน้านะช่องท้องอกก็ได้แล้วด้วยพื้นชะตาดาวที่เป็นกาลีผมกลัวนะ อังคารก็กล้ามเนื้ออักเสบก็ได้ถ้าเจ็บภายนอกเนี่ยคืออังคารกล้ามเนื้ออักเสบแต่ถ้าเป็นดาวอาทิตย์เจ็บภายในเนี่ยไขมันนะผมกลัวโรคหัวใจเจ็บข้างซ้ายหรือเปล่านะฉะนั้นไปตรวจเช็คเรื่องของคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์นะครับทำงานเป็นช่างเชื่อมดีไหมอังคารหินะก็ต้องซ่อมต้องเชื่อมต้องประสานอาชีพที่ทำไม่ห่วงสุขภาพที่คุณถามนั่นแหละนะไปเช็คไขมันให้ดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนกฤตนะคะ16มิถุนายน2546ค่ะเวลาเกิด5ทุ่ม12นาทีวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรไม่ได้ส่งจังหวัดมารบกวนส่งจังหวัดเพิ่มเติมด้วยเรียนอะไรดีแล้วก็งานที่ถูกฉลกรวมไปถึงสุขภาพค่ะของน้องวันจันทร์นะครับก็อังคารสวยอังคารหินะเหมือนกันก็จะแนะนำถ้าเป็นในช่างใหญ่วิศวกรก็เน้นงาน maintenance งานซ่อมบำรุงพูดอยู่เสมอบางคนพอบอกงานซ่อมบำรุงร้องยี้สำคัญมากโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เขาจะมีการจัดวางแผนเทิร์นอาราวหรือว่างานซ่อมใหญ่เป็นปีๆนะเพราะว่าโรงงานมันรัน24ชั่วโมงถ้ามีเหตุต้องชัตดาวน์หรือต้องหยุดผลิตเนี่ยมีผลกระทบฉะนั้นงานซ่อมสำคัญมากนะวิศวะเน้นงานซ่อมบำรุงอันนี้ดีเดี๋ยวลองดูมีกลุ่มไหมอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นทางศิลป์ดนตรีศิลปะการแสดงลองดูฮะว่าชอบอะไร SMS ต่อมาค่ะคุณบุญเปรมค่ะ7เมษายน2506นะคะเวลาเกิด 02:36 นาทีระบุว่าเป็นวันอาทิตย์ชีวิตเป็นยังไงบ้างนะคะมีปัญหาคนรอบข้างมากค่ะก็คุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะไม่ได้ว่ากันนะคุณบุญเปรมถ้าคุณถามมาผมก็ตอบไปพันธุหินะคุณเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองกับคุณเป็นคนดื้อรั้นเนี่ยมันมีเส้นบางๆนิดเดียวอันนี้อยากให้มองย้อนตัวเองก่อนส่วนหนึ่งนะส่วนที่สองเนี่ยด้วยพื้นชะตาอีกเหมือนกันพุทธเป็นกาลีความคิดก็ได้คำพูดการเจรจาก็ได้บางครั้งมันบั่นทอนและอาจจะทำให้มีผลต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
พูดด้วยความปรารถนาดีทั้งหมดนะปรับแก้ที่ตัวเองก่อนนะครับบริจาคทุนการศึกษานะและการนั่งสมาธิสวดมนต์เริ่มต้นจากวันพระก่อนนะสุดท้ายแล้วคุณจะทำได้ทุกวันครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณปราณีค่ะ10กันยายน10กุมภาพันธ์2500เวลาเกิดนะคะ 3-4 ทุ่มวันอาทิตย์เรื่องเงินเรื่องสุขภาพเป็นอย่างไรก็ตรงกับวันอาทิตย์นะถูกต้องก็เห็นอังคารกับศุกร์นะเสียในแง่ทักษะอยู่เรือนโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องทายก่อนนะครับไม่ต้องเป็นทุกโรคนะจันทร์หมายถึงอะไรเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นซีดวงศุกร์ก็ระบบสืบพันธุ์นะมดลูกรังไข่ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะหรือแม้กระทั่งคออักเสบอันนี้คือกลุ่มหลักๆที่จะต้องคอนเซิร์นก่อนนะครับลัคนาอะไรกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานคร1ชั่วโมงเดี๋ยวลองดูกัน3ทุ่มถึง4ทุ่มก็มีโอกาสเป็นได้2ขออภัยยังอยู่ในลัคนาองศายังอยู่ในลัคนากันนะฉะนั้นกันก็2สเต็ปนะครับรอราหูย้าย16มกราแล้วก็รอพฤหัสเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดประมาณสิงหานะชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเลยล่ะครับเลขบ้านทับ1ค่ะชื่อเสียงไทยอาทิตย์SMS ต่อมาค่ะคุณชุติการนะคะ5พฤศจิกายน2519ค่ะเวลาเกิด 17:16 นาทีวันศุกร์ภาพรวมพื้นชะตาเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง39ไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็ไม่ถึงขนาดขัดสนนะครับก็พอจะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะแต่ว่าในเรื่องของงานเนี่ยอาจจะมีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะนะก็สำคัญในเรื่องการยืนระยะให้อยู่อาชีพที่เด่นที่สุดฝากไว้พิจารณาดาวพุธสวยนะครับซื้อมาขายไปการเป็นคนกลางในหน้าถ้าลงทุนก็พวกอุปกรณ์สื่อสารร้านหนังสือสถาบันกวดวิชาศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานและอีกกลุ่มหนึ่งถ้ามีความรู้มีทุนทรัพย์มากพอก็ธุรกิจพวกไอทีเครื่องใช้ไฟฟ้าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจิรเดชค่ะ5มกราคม2518นะคะเวลาเกิด 7:30 นาทีไม่ได้บอกวันนะคะบอกว่าคู่แท้เนี่ยพบตอนไหนลักษณะเป็นอย่างไรขออนุญาตย้อนนะท่านเมื่อสักครู่นี้อย่าลงทุนใหญ่ปีจรอายุย่างปัจจุบันของคุณจิรเดชปัตตนิยงมรณะนะครับและตอนนี้กาลีก็สัมพันธ์ถึงเรือนคู่ฉะนั้น1เลยลงตัวช้าแน่ๆนะตอนนี้ก็เข้าเลข4แล้วจริงๆดวงนี้นะครับถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนผมอยากให้อยู่นะเงื่อนไขที่ว่าจะพอจะบรรเทาเบาบางลงได้บ้างเนี่ยนะก็ควรจะมีตำหนินะครับลักษณะคบหาไม่ได้เจอกันทุกวันเดือนนึงเจอกันทั้ง 4-5 ครั้งหรือว่าคู่มีเชื้อสายต่างประเทศและหรือสุดท้ายนะครับสูงวัยกับคุณพอสมควรนะ 6-7 ปีเป็นเงื่อนไขหรือนะแต่อย่างที่เรียนดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนอยู่เถอะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่20ตุลาคม2538ค่ะเวลาเกิด 10:19 นาทีวันศุกร์เรียนวิทย์ด้านเคมีค่ะถามว่าควรต่อด้านวิศวะเคมีดีไหมปี2แล้วก็เรียนจบได้4ปีหรือเปล่าตอนนี้ปี2ตอบเป็น2 ส่วนของคุณเนี่ยอังคารสวยมากนะก็ผมไม่แน่ใจในเรื่องของหลักสูตรปัจจุบันหมายถึงว่าตอนนี้เรียนเคมเทคแล้วจะไปต่อเคมเอ็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าจากประสบการณ์ที่ผมพอจะได้รู้มาแน่นอนฮะหน้างานของเคมเอ็นเนี่ยมันจะกว้างกว่านะไปดูแลพวกโปรเซสพวกกระบวนการฉะนั้นถ้าถามว่าสิ่งที่อยากจะไปดีไหมตอบว่าดีเด่นในพื้นชะตาคำถามที่2จะจบได้หรือไม่ใน4ปีตอนนี้ย่าง21อยู่ปี2ก็ผ่านอีก2ปีก็จะห่วงปี4เท่านั้นนะปี3เนี่ยให้เรียนเป็นทีมนะก็ช่วยกันติวใครเก่งอะไรแชร์กันนะแต่ปี4เนี่ยเหนื่อยหน่อยแต่จบฮะผ่านครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบาสค่ะเกิดวันที่10ธันวาคม2543นะคะเวลาเกิดเที่ยงวันอาทิตย์เรียนบัญชีหรือว่าคอม
นะเน้นด้านไหนดีครับวันอาทิตย์บัญชียาวๆบัญชียาวๆนะคอมก็ใช้ได้เห็นไหมคนเราถนัดอะไรมักจะมีโอกาสได้ทำและมักจะเด่นในพื้นชะตาแต่ให้น้ำหนักผมให้น้ำหนักบัญชีมากกว่าแต่ถ้าชอบคอมก็ไม่ว่ากันสีที่เด่นค่ะของคุณเนี่ยหลักๆเลยนะคุณบาสใช้สีเขียวนะเสริมสตุ้งสตังเสริมเสน่ห์นะครับแต่ถ้าอีกกลุ่มหนึ่งถ้ากลัวมันจะไม่เหมาะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะก็พวกเทาน้ำตาลพวกนี้ก็ใช้ได้นะถ้าชอบแอบหวานถ้าคุณบาสเป็นผู้หญิงชมพูเสริมความมีอำนาจนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสรัญญาค่ะ17กุมภาพันธ์2538นะคะเวลาเกิด4ทุ่มตรงวันศุกร์การเรียนวงเล็บว่าภาษาทำงานอะไรดีแสดงว่าปิดเทอมกันเยอะนะครับพุทธมหาอุดนะอยู่เรือนมรณะแน่นอนถ้าภาษาก็คงทำงานภาษาต่างประเทศนั่นแหละจบภาษาทำอะไรได้นะพวกทรานสเลเตอร์ได้นะติวเตอร์ได้ทำในองค์กรก็เป็นพวกเลขาผู้ช่วยผู้บริหารนะอันนี้ได้หมดแต่ลักษณะถ้าทำงานในองค์กรก็ควรจะทำต่างถิ่นฐานหรือว่าทำกับองค์กรต่างชาติเนี่ยจะยิ่งสมรูปจัง SMS ต่อมาค่ะคุณธนพันธ์นะคะเกิดวันที่12ตุลาคม2530เวลาเกิด9นาฬิกาตรงวันจันทร์ถามถึงเนื้อคู่แล้วก็โชคลาภตอนนี้ย่าง29อังคารเสาร์มรณะด้วยหินะเงื่อนไขเดียวเลยนะยงพยายะอีกให้ระวังคนมีเจ้าของด้วยนะครับคุณต้องได้ของเสียคนมีตำหนิไม่ใช่เป็นคนไม่ดีแต่หมายถึงอาจจะเคยแต่งงานหรือใช้ชีวิตอยู่กินกับคนรักจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวก่อนที่จะมาเจอคุณอันเนี้ยจึงจะสมรูปแต่ดวงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคุณธนพันธ์ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนผมก็เชียร์การเสี่ยงโชคนั้นก็ไม่เด็ดทะเบียนรถ602ค่ะใช้น้ำพระพุทธมนต์นำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรทำในห้องพระก็ได้นะครับแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข0 SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่4ตุลาคม2520ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:00 นตรงวันอังคารการเงินนะเงินที่ถูกยืมไปจะได้คืนหรือเปล่าโชคลาภการงานครอบครัวเป็นอย่างไรคะกาลีมันสัมพันธ์ถึงเดือนนาลีจะได้คืนไหมล่ะก็คิดว่าเผื่อใจหน่อยละกันนะแล้วก็อาจจะใช้ระยะเวลานะจนถึงช่วงย่างเข้าอายุย่างปีหน้าย่าง40ตอนนี้ทำบุญเสริมก็ให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระสงฆ์นะก็คืนเป็นก้อนๆก็ได้ทยอยและอาจจะเลยไปถึงปีหน้าทุกเดือนตามไปนะเอาล่ะนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์น้ำมวยสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรคะคะชื่ออะไรเอ่ยอ๋อดูให้ลูกชายค่ะชื่ออามอัมพวานนท์ค่ะลูกชายงั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดลูกชายค่ะ13เมษายน2531เวลาเกิด 10:51 ค่ะวันพุธค่ะพุธกลางวันนะคะคุณแม่พุธกลางวันค่ะจ้าจะถามเรื่องอะไรครับตอนนี้เข้าทำงานใหม่ใช่ไหมคะที่การทางพิเศษมีโอกาสที่ว่าจะสอบบรรจุไหมก็เพิ่งเริ่มทำงานเมื่อวันที่1นี่เองค่ะถ้าไม่ได้ติดเงื่อนไขในเรื่องของอายุงานย่าง29ถ้ามีโอกาสสอบให้สอบนะครับค่ะนะย่าง29แล้วก็แต่ฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันในช่วงย่าง20ย่าง29นั้นอันนี้ดูเผื่อหลังเมษายนนะฮะก็ให้เขาบริจาคทุนการศึกษาเราจะทุนการศึกษาใช่ไหมคะจ้ะอาจารย์คะครับคือเขามีคนทักว่าดวงเขาอยากจะถูกยิงจะเป็นจริงหรือเปล่าคะผมตอบแบบนี้ผมตอบแบบนี้ตอนนี้นะค่ะสิ่งที่อยากจะเตือนให้ระวังก็คือดาวอังคารเป็นกาลีอยู่เรือนอรินะก็หนึ่งให้ระวังอุบัติเหตุการถูกทำร้ายก็ได้อริแปลว่าศัตรูก็ได้ฉะนั้นก็ต้องบอกเขาว่าช่วงนี้ให้หลีกเลี่ยงการมีปัญหากับคนรอบข้างแล้วก็ในการแก้เคล็ดส่วนหนึ่งนะก็อยากจะให้เขาไปทำให้เลือดออกอย่างสมเหตุและผลนะบริจาคโลหิตได้ไหมนะหรือถ้าบริจาคไม่ได้ให้ไปทำฟันขูดหินปูนซะทำฟันขูดหินปูนคือเอาเคล็ดใช่ไหมคะใช่แต่ว่าถ้าบริจาคเลือดได้อยากให้ทำนะค่ะนะครับแล้วก็ในช่วงรอยต่อเข้าย่าง29เนี่ยนะก็
ก็ยังต้องระมัดระวังหลังวันเกิดในช่วงย่าง28ไปแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธขอให้ทำค่ะแต่มันเริ่มจากตอนนี้ได้ไหมคะใช่แต่ว่าสิ่งสำคัญคือเริ่มจากช่วงเวลานี้พยายามอย่ามีศัตรูนะค่ะพยายามอย่ามีศัตรูค่ะนั่นจะเสกสิ่งที่กลัวไงนะก็ไปทำซะแล้วก็ในช่วงเวลานี้พระพฤหัสเสวยอายุนะครับจนถึงย่าง46ก็ให้เข้าหาพระแก้วมรกตหรือหลวงพ่อโสธรมาบูชามาห้อยคอก็ได้ครับค่ะแล้วก็มีคือเรื่องผู้หญิงนี่ก็จะมีแฟนหรือจะมีคู่ครองอะไรระยะนี้ไหมช่วงปี2ปีนี้ยังไม่อยากให้นั่นมากแล้วผมก็กลัวว่ามันก็แอบอาจจะมีปัญหาในเรื่องราวพวกอย่างนี้ด้วยก็ได้นะค่ะค่ะนะฉะนั้นก็ช่วงนี้ให้ทำงานไปก่อนทำงานไปก่อนใช่ไหมคะก็หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุแล้วก็เหมือนที่อาจารย์ว่าใช่ไหมคะใช่แล้วก็หลักการทำบุญใช่ครับค่ะหรือแม้กระทั่งหรือแม้กระทั่งนะถ้าหลังวันเกิดไปแล้วสุภะเป็นสีเนี่ยถ้าอยากจะบวชเรียนก็โอเคนะแต่ยังว่าทำงานอยู่แล้วคงลำบากนะทำงานอยู่ค่ะก็จะเริ่มงานใหม่ไงคะก็คือถ้าเขาสอบบรรจุถ้าเขาเปิดสอบก็จะต้องสอบก็ว่ากันไปตามนั้นนะแล้วก็อย่างที่ห้อยคอบูชาแล้วอย่าลืมบริกรรมคาถาบูชาพระพฤหัสทุกวันนะวันละ19จบพระพฤหัสใช่ไหมคะพระสามสามจบ19จบพระสามสามวิสะเทพะนะถ้าเป็นพระแก้วก็ควบคู่กับวันละลูกกังสังวาตังวาวันละสามจบค่ะอ่ะโอเคครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะอาจารย์สวัสดีครับต่อกันที่ SMS คุณยุภาค่ะ18มิถุนายน2524เวลาเกิดตีสี่ตรงนะคะฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีชื่อดีหรือเปล่างานเงินความรักเป็นอย่างไรมีวิธีแก้ไหมคะก็ถือว่าเป็นพุธกลางคืนนะเดี๋ยวดูก่อนก็ใช้วักตัวเองน้ำนั่นแหละเดี๋ยวลองดูแต่ว่ามันดันไปติดไอตัวพอพานไม่ผ่านฉะนั้นชื่อเนี่ยไหนๆตั้งใหม่แล้วใช้วรรคสีดีกว่าเป็นสุภาพสตรีเริ่มต้นด้วยกอไก่ขอไข่คอควายคอละคังงองูนะหลีกเลี่ยงบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภาหมอหมาครับงานเงินความรักเป็นอย่างไรคะจริงๆแล้วแก้เรื่องชื่อเนี่ยส่วนหนึ่งก็ช่วยได้นะแล้วก็ในช่วงย่างแต่ย่าง35เนี่ยความรักผมทายดีโสดจะได้เจอคบหาอยู่จะแน่นแฟ้นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงสถานะนะครับงานย่าง35แต่งานเหนื่อยหน่อยล่าช้าติดขัดมีปัญหาอุปสรรคให้แก้อยู่เนืองๆเป็นทรงนั้นสภาพคล่องใช้ได้ความรักบอกไปแล้วมีวิธีแก้ไหมก็เบื้องต้นแหละก็อยากให้ไปพิจารณาในเรื่องของชื่อนะส่งมาเดี๋ยวผมตรวจสอบให้ SMS ต่อมาค่ะคุณศิรดาค่ะ9พฤศจิกายน2517นะคะเวลาเกิดเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดมหาสารคาม 12.00 นะมหาสารคามครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวลองดูว่าคาบเกี่ยวไหมมหาสารคามสักครู่ครับเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะครับลัคนาก็สถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับมังกรช่วงนี้ก็ ต้องบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นนะครับหรือว่าคล่องตัวเมื่อเทียบกับในช่วงรอยต่อครึ่งปีที่แล้วจนถึงครึ่งปีนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝากระวังการกระทบกระทั่งหรือมีปัญหาอะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่เอาไว้บ้างนะครับการทำบุญเสริมปีจรนี้ก็ให้โลพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มนะครับไปบริจาคให้คนที่เขายากไร้แก้การรีให้เป็นสีทำวันเสาร์ SMS ต่อมาค่ะคุณนรินทร์นะคะเกิดวันที่1เมษายน2513ค่ะเวลาเกิด 10:00 นตรงพุธกลางวันการเงินโชคลาภแล้วก็สุขภาพกล้ามเนื้อกระดูกลำไส้นะครับทางเดินหายใจรวมถึงการทำงานของพวกระบบสมองประสาทนะแล้วก็อีกกลุ่มนึงฮะช่องท้องก็เน้นพวกกระเพาะตับนะเช็คร่างกายหน่อยก็ดีส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้งวดละใบสิ่งที่เตือนปีนี้มี2เรื่องถ้ามีคู่ให้ระวังมีปัญหาแล้วก็รวมถึงเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะไปทำฟันขูดหินปูนแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์8ตัวนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจันทร์2นะคะ25มีนาคม2517
เวลาเกิด 18:30 นาทีวันจันทร์นะคะชีวิตมีแต่ความวุ่นวายจันทร์ถูกต้องขออนุญาตนะก็ด้วยความปรารถนาดีอีกเหมือนกันผมเวลาดูผมก็จะดูพื้นดวงแหละนะอาทิตย์ใจเป็นอาทิตย์ก็ใจร้อนส่วนหนึ่งนะตัดสินใจหุนหันและพื้นชะตาเป็นกาลีด้วยฉะนั้นส่วนหนึ่งก็อ่านหลักการทำบุญเสริมแล้วกันให้มันนิ่งๆสงบก็ทำในเรื่องของพวกแสงสว่างเนี่ยหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับแล้วก็พยายามนะสวดมนต์นั่งสมาธิคุณเชื่อผมเหรอช่วยได้และอย่างหนึ่งนะออกกำลังกายทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงสารเคมีในสมองมันหลั่งสารแห่งความสุขอะไรเอนโดฟินนะมันจะช่วยทำให้หลายอย่างสงบและนิ่งขึ้นเพราะปีนี้กรรมะก็เป็นกาลีปุตปิตาก็ใช่ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ทำบุญเสริมปีจอนนี้ให้คุณบริจาคเงินลองหาสถานพยาบาลโรงพยาบาลนะครับที่เขามีการสร้างตึกหรือซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ได้ไปบริจาคมากน้อยตามกำลังครับเอาล่ะในช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ